ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้การใช้โปรแกรม Maya Photoshop และ After Effects นะครับกับบทเรียนนี้คือการแปลงโมเดล 3D มาใช้ในโปรแกรม After Effects ซึ่งต้องมีโปรแกรมกลางนะครับคือโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวนี่คือตัวอย่างที่อยู่ในAfter Effects แล้วนะครับแล้วผมจะกลับไปย้อนกลับไป1โปรแกรมคือมาที่ Photoshop นะครับนี่คือ Photoshop นะครับ Photoshop ก็มี 3D แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับมี 3D แล้วด้วยนะครับด้านนี้นี่ดำปื้อเลยนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคเราค่อยว่ากันดีกว่าเนาะแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมดังต้นครับคือโปรแกรมMaya นะวันนี้นะครับก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะนิวงานใหม่ละกันผมสร้างเป็นโดนัทก็ได้โดนัทดูแปลกดีโดนัทขึ้นมา1อันนะครับกดเลข6ละกันผมจะเพ้นนะครับรูปลงไปบนโดนัทนี้สมมุติแทนที่เท็กเจอร์ของคุณนะครับผมจะเพ้นมันก็มาที่ rendering นะครับแล้วดับเบิ้ลคลิกนะครับ 3D paint tool ตรงนี้บับเพ้นอันนี้มันยังเพ้นไม่ได้นะครับเราต้องกดเลื่อนลงมาก่อนนะครับ Assign Edit Texture นี่นะครับคลิกเป็น1ครั้งแล้วเลือกนะครับเป็นอะไรดีเป็น PSD แล้วกันนะครับเป็นไฟล์ Photoshop ขนาดก็แล้วแต่เรานะครับ1024ก็ได้กำลังดีแล้วกด Assign Edit Texture นะครับรูปนี้นะครับจะถูกเก็บไปที่ Source Image นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนก็คืออยู่ที่ Source Imageไหนว่า Sort Image นะครับแล้วก็ 3D Paint Texture นะครับนี่มันงานเรายังไม่ได้เซฟนะครับมันเลยยังไม่มาเดี๋ยวลองเพ้นดูก่อนโอเคผมจะเพ้นว่ามี .com เหมือนผมจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยผมลืมคลี่ UV แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้โดนัทอะไรเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นกับโดนัทก้อนนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองทำต่อกันเลยดีกว่าเราก็ได้รูปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ได้แล้วนะครับก็อยู่ใน Sort Image นะครับ 3D Paint Texture แล้วก็อันนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับผมขอปิดรูปนี้ไปก่อนละกันนะครับก็ปิดรูปนี้ไปนะครับแล้วนะครับให้ข้ามมา1ขั้นตอนขอถอยหลังกลับมานิดนึงผมจำเป็นที่ต้อง export รูปนี้นะครับ export งานชิ้นนี้ออกไปเป็น OBJ นะครับก็เลือกนะครับ export all หรือ export selection ก็ได้ถ้าเป็น selection คือต้องเลือกวัตถุก่อนคลิกที่วัตถุเอาไว้นะครับกดผิดเลยCtrl Z นิดนึงกดตัว Q นะครับแล้วก็เลือกวัตถุให้เป็น object mode อย่างนี้นะครับคลิกที่อื่นแล้วเลือก model object mode แล้วก็เลือกเป็น export selection อันนี้คือ selection ถ้า all คือทั้งหมดเลือกเป็น all ละกันนะครับผมตั้งชื่อว่า test นะครับ test เลือกนามสกุลเป็น obj นะครับถ้าใครที่ obj ไม่ขึ้นนะครับก็มาที่ Windows นะครับ Setting Preference นะครับ Plugin Manager เลื่อนนะครับหา Export OBJ นะครับหานิดนึงนะครับ OBJ Export นะครับติ๊กเอาไว้แล้วกด Refresh แล้วก็ Close ไปโอเคกดไฟล์ Export นะครับแล้วก็เลือกเป็น OBJ ผมตั้งชื่อว่า Test นะครับแล้วก็เลือก Export โอเคไฟล์นี้ออกไปแล้วนะครับอยู่ที่data test นะครับ .obj ผมเก็บไปผมเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ที่อยู่นั้นนะครับก็คือ data นะครับแล้วก็ชื่อว่า test ธรรมดา test obj ลากมาวางผมก็ได้โมเดลนะครับโมเดลแล้วทำไมแสงเงาเป็นอย่างนี้ล่ะลูกไม่เป็นไรเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราจะเพ้นใหม่ใน Photoshop ก็ได้นะครับบางคนงงหมุนยังไงครับพี่ใน Photoshop นะครับ Photoshop นะครับเครื่องมือนี้คือเครื่องมือหมุนนะครับก็คือกดตัว N นะครับ
จะเป็น Object Rotate อะไรก็เป็น K นะครับก็ลองดูละกันก็ลองดูนะครับใช้งานไม่ยากแต่จะหมุนงงๆกว่ามายานะครับค่อนข้างจะงงมากถึงมากที่สุดมีเลือกมุมมองได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังอยากเพ้นนะครับกดตัว B นะครับ B แล้วเพ้นลงไปได้เลยนะครับจะเทสีก็กดตัว G นะครับกดตัว G เทสีไปเลยนะครับใช้งานค่อนข้างจะง่ายมากนะครับผมกลับไปที่เลือกมุมกล้องนะครับตัว N แล้วก็เลือกเป็นแบบ default ละกันจะเพ้นรูปก็กดตัว B แล้วก็เลือกสีเลือกอะไรก็เพ้นได้เลยนะครับนี่เพ้นแม่งเลยนะครับมันเด้งขึ้นอย่างนี้ก็ continue ไปอย่าไปแคร์นะครับให้สีปัดปัดหน่อยเครื่องค่อนข้างค้างเลยโอเควุ้ดผมพอใจแล้วกับโมเดลของผมชิ้นนี้นะครับซึ่งจริงมันอาจจะต้องทำเท็กเจอร์แยกมาตั้งแต่อยู่ในมายาแล้วนะครับคือแกะเท็กเจอร์มาสำหรับคนที่แกะเท็กเจอร์มานะครับคือแกะเท็กเจอร์หรือว่ามีเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้ดับเบิ้ลคลิกตรงเท็กเจอร์นี้นะครับ diffuse เนี่ยนะครับนี่คือรูปเท็กเจอร์ของเราเราก็แค่ลากรูปนะครับลากรูปเช่นสมมติผมมีเท็กเจอร์ของผมอยู่นะครับเท็กเจอร์ของผมที่ผมแกะรูปนี้เอาไว้แล้วผมก็แค่ลากเอาลงมาวางเพราะยังไงมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็แค่ลากมาวางแทนที่ภาพเดิมภาพในตรง test obj เนี่ยมันก็จะถูกให้เปลี่ยนไปอ่ะตายละไม่มาแล้วอีกรอบหนึ่งโอเคสมมตินี่คือภาพนั้นนะครับภาพที่คุณแกะมาแล้วก็วางแทนที่เดิมเลยมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแสดงว่าคุณทำผิดตั้งแต่แรกนะครับเห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนเป็นรูปนี้เป็นแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับก็เซฟง่ายๆครับกด Ctrl S เลยนะครับเซฟเป็น OBJ ไอ้เซฟเป็น PSD ธรรมดานะครับผมก็ตั้งเป็นเทสนี้ละกันแล้วกดโอเคต่อจากนั้นผมก็เก็บ Photoshop ไปนะครับแล้วก็เปิด After Effects ขึ้นมาผมจะลบทิ้งให้หมดเลยนะครับผมก็วิธีการเอาเข้ามาก็ง่ายๆครับผมก็แค่ลากไฟล์ที่ผมเซฟไว้นี่นะครับเทสเนี่ยดึงเข้ามานะครับเลือกเป็น Composition นะครับแล้วก็เลือกเป็นอย่างนี้นะครับ Live Photoshop 3D นะครับถ้าไม่เลือกมันจะไม่ใช่ 3D เข้ามานะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคดับเบิ้ลคลิกตรง Composition ที่ชื่อว่า Test ได้เลยนะครับลองกดตัว C นะครับเพื่อหมุนมุมกล้องดูเป็นไงแรมเลยนะครับอาจจะดูกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็บทเรียนนะครับการสร้างโมเดลจากมายาเอามาใส่ใน After Effects ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับอย่างง่ายดายส่วนวิธีการใช้งานพวกคุณก็ไปศึกษากันเอาเองนะครับมันก็ใช้งานเหมือนโมเดล 3D ทั่วไปที่อยู่ใน After Effects นะครับเขามีคอนโทรลเลอร์แถมมาให้ด้วยลบทิ้งก็ได้ถ้าคุณไม่เอานะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปควบคุมโมเดลนะครับฉะนั้นสำคัญมากโอเคอย่าไปขยายรูปนี้นะครับรูปตรงรูปนี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับมันคือตัวขยายรูปนะครับแต่ซึ่งปกติเขาจะล็อกไว้ให้ขยายไม่ได้ใช้คอนโทรลเลอร์ควบคุมเอาแต่มันก็มีข้อเสียของมันอยู่ดีแหละครับเช่นผมดูพิเคตนะครับตัวดูพิเคตเทสนี้นะออกมาเดี๋ยวดับคลิกเข้าไปในเทส2ผม copy นะครับคลิกเลือก2อันนี้ไม่เอากล้องมานะครับแค่2ตัวล่างเลเยอร์1นะกับคอนโทรลเลอร์ของมันว่าพูดผิดแล้วแล้วก็กด Ctrl C copy นะครับแล้วก็มาที่เทสเนี่ยธรรมดาเนี่ยแล้วกด Ctrl V มันก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการออกมาลองคลิกที่คอนโทรลเลอร์ลองเลื่อนดูนะครับคุณเห็นไหมครับมีบางอย่างหายไปก็เป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งนะครับ
ที่เป็นปัญหาฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการทำสร้างวัตถุไม่ใช่สร้างวัตถุการประกอบงานนะครับให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับใน After Effects ในการใช้ภาพธรรมดานี่แหละเอามาประกอบให้เป็น 3D โมเดลนะแบบขำๆก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำด้วยเทคนิคนี้นี่ก็คือจบไปตั้งนานแล้วนี่พูดเยอะๆไร้สาระนะครับไปค่อนข้างมากโอเคนะครับออกแนวว่าพังไปแล้วแต่จริงๆใน Photoshop นะครับเราสามารถจะ import โมเดล 3D เข้ามาได้หลายๆอันนะครับแล้วควรทำจบตั้งแต่อยู่ใน Photoshop แล้วนะครับเช่นถ้าเรามีโมเดลอีกชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะลาก OBJ ตัวนั้นเข้ามาอีกนะครับเช่นผมมีตัวอื่นนะครับเป็น OBJ ผมดึงเข้ามาต้องอนุญาตนิดหนึ่งนะครับเป็น 3D นะครับ New Layer from 3D File แล้วก็เลือกเข้ามาแล้วขยายก็หลักการก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆมายาแต่ถ้ารูปนี้มันไม่เจ๋งอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมลองดูรูปอื่นแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้โอเคหลักการก็ทำงานเหมือนเลเยอร์ใน Photoshop ธรรมดาแต่ว่ามันกลายเป็น 3D แค่นั้นเองนะครับปัญหาเยอะเหลือเกินอยากเลื่อนมันนะครับเลื่อนโมเดลตัวนี้ผมคิดว่าการประกอบอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากมากฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยผมว่าเรากลับไปใช้มายาดังเดิมจะดีกว่านะครับมันก็ยังไม่ใช่แบบเรียลไทม์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่มายาเป็นนะครับสำหรับผมมันค่อนไปทางแย่เลยด้วยซ้ำนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะก่อนที่มันจะเลเทสไปกว่านี้นะครับหลักการง่ายๆก็เป็นตามที่ผมสอนนั่นแหละคอนโทรล E ปุ๊บจบเลยนะครับไม่ได้ 3D แล้วเป็นการเมิร์จกันธรรมดาโอเคใครมีติดใจสงสัยอะไรก็มาโพสต์ถามได้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องสมัครฝึกงานนะครับกับ MISI นะครับก็น้องๆคนไหนสนใจอยากจะฝึกงานนะครับแต่ว่าต้องขอบอกว่าช่วงเมษาปี55นี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับก็มาสมัครได้นะครับมีรายละเอียดทั้งหมดเขียนไว้นะครับมีแบบฟอร์มให้ดูนะครับกรอกให้ครบนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับติดต่อมาที่เบอร์ผมได้หรือว่าแล้วว่ายังไงอ่ะส่งอีเมลมาที่ cgpolygon@gmail.com นะครับประมาณนั้นนี่คือรายละเอียดภายในนะครับก็กรอกมาชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับ URL Facebook นะครับใครใส่ผิดมานี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับมหาวิทยาลัยคณะสาขาเอกนะครับช่วงเวลาที่ต้องการฝึกคือบางคนอาจจะฝึกช่วงกันยายนเป็นต้นไปช่วงพฤษภาเป็นต้นไปอันนี้ก็ส่งเรื่องมาได้เลยนะครับแล้วความรู้ความสามารถก็จะเขียนมา1มายาฟอง2 Photoshop Illust Fat After Effect Combustion Nook อะไรโปรแกรม Facebook Mario World อันนี้ไม่เกี่ยวเป็นเกมไปแล้วแล้วก็ธรรมทิยาฝึกกับ MISI ก็เขียนเข้ามานะครับผมก็อ่านทุกคนนะอ่านหมดนะครับอ่านทุกคนแล้วก็ผลงาน YouTube หรือว่าลิงก์อื่นๆที่แนบไฟล์มานะครับแล้วก็แทรกรูปด้วยนะครับจะเป็นรูปแอปเบลหรือรูปชุดคลุยชุดคลุยก็ไม่ได้สิเพราะยังเรียนอยู่ก็เป็นรูปภาพอื่นๆนะครับของคุณที่เป็นหน้าคุณนะครับเป็นหนังหน้าของคุณรูปในบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมล cgpolygon@gmail.com นะครับดูที่อยู่ส่งเอกสารนะครับคือ119/97หมู่2ถนนสายไหมซอยสายไหม8นะครับแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร10220นะครับแล้วก็เรียนนะครับท่านประธานนิติประธานกรรมการนิติคุณยุคตนันนะครับหรือว่าผมเองแล้วก็โทรมาที่เบอร์โทรของผมก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็จบอย่างบริบูรณ์นะครับพอแล้วสวัสดีครับ